งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เรามีเคล็ดลับการทอดปลาส้มไม่ให้ติดกระทะมาฝากค่ะก่อนอื่นเราต้องนำกระเทียมที่ติดมากับปลาส้มออกให้หมดจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนเมื่อกระทะได้ที่แล้วลดไฟลงโดยใช้ไฟปานกลางนำปลาส้มของเราลงทอดระวังน้ำมันจะกระเด็นด้วยนะคะทอดสัก15นาทีจนปลาส้มสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเสด็จน้ำมันนำกระเทียมที่เราเตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบพอสุกก็นำมาวางลงบนปลาส้มเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปลาส้มที่มีกลิ่นหอมและน่ารับประทานไม่ติดกระทะจนหนังหลุดเนื้อเละอีกต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะคะเรียนก็แนะนำคุณผู้ชมว่าเนี่ยค่ะใส่เนื้อลงไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ทาค่ะขอบอันนี้คือแบบตั้งใจอะค่ะคุณผู้ชมค่ะพับให้ตรงมุมประณีตต้องเปิดเพลงนะคะหรือเปิดธรรมะอะค่ะเพื่อทำให้จิตสงบแล้วก็ตั้งใจทำเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะสวยเชียวแต่สำหรับเดียนเองเดียนไม่อดทนพอคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนว่าเดียนใส่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดียนก็ตัวเดียนเองค่ะเดียนเสร็จแล้วค่ะแบบนี้เขาเก๋นะคุณผู้ชมแล้วก็ง่ายกว่าด้วยดูมันเป็นชิ้นเป็นอันใครจะว่ายังไงก็ช่างเสร็จแล้วครับเดียนชอบแบบนี้คุณผู้ชมง่ายกว่าเยอะพอทำเสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวเราก็จะลวกเกี๊ยวในระหว่างที่เราลวกเกี๊ยวก็ต้องแน่ใจว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวของเราเป็นยังไงคะเดือดพร้อมรอรับประทานนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมห่อเกี๊ยวแบบง่ายค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะยังไงเนื้อก็ไม่หลุดแป้งก็ไม่ลอยมาเป็นแผ่นๆมันต้องเกาะกันอยู่แล้วอะค่ะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ถ้านับเม็ดขายนะคะก็ต้องใส่แบบน้อยหน่อยถ้าเราไม่นับเราอยู่บ้านเราก็ใส่เนื้อเยอะๆแต่ต้องแน่ใจว่าเวลาคุณผู้ชมลวกเกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวจะต้องสุกก่อนใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมใส่เนื้อเยอะมากเกี๊ยวอาจจะสุกจนเละแต่นะคะที่เนื้อวัวข้างในยังสุกไม่ทั่วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องดูว่าเราจะใส่เนื้อเนี่ยเยอะไหมเรียนว่าจกมาใส่หน่อยเดียวอย่างเงี้ยก็พอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หุ้มซะเนี่ยบีๆก็เป็นลูกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่เห็นมันจะหลุดตรงไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวโยนลงหม้อไปมันก็เป็นลูกๆแล้วอะค่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดของเรากันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ทุ่นเวลาซื้อมาโยนลงไปเสร็จอุ๊ยตายก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วมีคนบอกเคล็ดลับให้หอมใบเตยใส่ไปหน่อยนึงอุ๊ยตายดูสิคุณผู้ชมครับเป็นสีก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเดี๋ยวใส่เกี๊ยวค่ะคุณผู้ชมค่ะลงไป2ลูก3เรียนว่า1ชาม8ลูกน่าจะพอนะคะว่าเห็นพวกขายกันก็ใส่กันไม่กี่ลูกนะเกี๊ยวของเรียนห่อแบบขยุ่มมันเป็นลูกกลมๆสวยกว่าพับๆนะคะไปหาเลยค่ะไม่มีใครนะคะต่อให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังก็ไม่มีทำสูตรนี้นะคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายเคยไหมคะโขลกน้ำพริกซะรสชาติอร่อยอร่อยแต่พอจัดลงจานอุ๊ยมันดูมีน่ารับประทานเลยวันนี้มีเคล็ดลับค่ะในการลวกผักให้สุกและจัดลงสำหรับน้ำพริกให้มันดูน่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมคะเคล็ดลับในการลวกผักให้มีสีสวยน่ารับประทานทำได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่คุณต้มน้ำ500มิลลิลิตรให้เดือดซะก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชานะคะเกลือจะทำให้ผักมีสีสดสวยนั่นเองค่ะจากนั้นก็เหยาะน้ำมันพืชลงไปสักเล็กน้อยนะคะน้ำมันพืชจะทำให้สีผิวของผักมีความเงาน่ารับประทานไงล่ะคะส่วนวิธีการลวกผักนั้นไม่ยากค่ะ
พอน้ำเดือดจัดก็ใส่ผักลงไปนะคะลวกผักทีละชนิดค่ะเพราะผักแต่ละชนิดใช้เวลาในการลวกให้สุกไม่เท่ากันนะคะและที่สำคัญนะคะผักก็มีหลายสีด้วยคุณควรลวกผักที่มีสีขาวก่อนนะคะเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ตามด้วยผักที่มีสีอื่นๆเช่นสีส้มหรือสีเขียวจัดๆนะคะและที่สำคัญผักที่มีรสชาติจืดๆหวานๆเช่นผักกาดขาวลวกก่อนค่ะแต่ถ้าเป็นมะละขี้นกแบบนี้อุ๊ยขมนะคะลวกหลังสุดเลยค่ะไม่เช่นนั้นน้ำมันจะขมไปหมดทั้งหม้อไงล่ะคะแล้วเมื่อลวกผักสุกแล้วควรแช่ผักที่ลวกแล้วลงในน้ำเย็นจัดทันทีค่ะใส่ไปทำไมเหรอคะอ้าวมันก็ทำให้ผักมีสีสดแล้วก็สวยแล้วก็อยู่ได้นานไงล่ะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนสีไงเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะคุณจะได้ผักลวกที่มีสีสวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะรีบจัดลงจานลงสำหรับน้ำพริกให้มันดูน่ารับประทานเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับผู้ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com นะคะเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งวันนี้หากคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานสตอและชอบทานสตอแบบกรอบๆวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำสตอให้กรอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะขั้นแรกให้เราแกะเม็ดสตอออกจากฝักจากนั้นแช่น้ำเปล่าให้ท่วมต้องใช้น้ำท่วมเยอะๆเลยนะคะเพราะสตอจะขยายตัวเวลาแช่น้ำและนำแช่ตู้เย็นสักหนึ่งคืนก่อนเอามาปรุงเป็นอาหารค่ะเพราะสตอที่ผ่านกรรมวิธีนี้เม็ดสตอจะใหญ่ขึ้นและกรอบขึ้นค่ะ